สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาคุยมาเล่าให้ฟังก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหรือว่าอาจจะมีการเปรียบเทียบแต่ว่าการในการเปรียบเทียบทางนี้ก็ไม่ได้ดราม่านะคือว่าเปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆว่ามีกับไม่มีเฉยๆบางอย่างมีแล้วอาจจะดีบางอย่างมีแล้วไม่ดีหรือว่าไม่มีก็ดีมีก็ดีอะไรประมาณเนี้ยนะมายกตัวอย่าง3สิ่งที่ออสเตรเลียมีแต่ประเทศไทยไม่มีหรือไม่ก็3สิ่งที่ไทยมีแต่ที่ออสเตรเลียไม่มีก็จะเหมือนกันก็แค่กลับไปกลับมาแค่นั้นเองเนาะอย่างแรกเลยก็คือหมาหรือว่าสุนัขพูดสุภาพเนาะสุนัขบนถนนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือว่าสุนัขจรจัดที่ไทยมีแต่ที่ออสเตรเลียไม่มีนะคะเพราะว่าคือที่เนี้ยจะหมาหรือสุนัขที่เริ่มต้นที่เข้ามาเลี้ยงในออสเตรเลียเลยอ่ะจะมาพร้อมกับคนอังกฤษเนาะคนอังกฤษจะเอามาเพราะว่าออสเตรเลียคือคนที่คิดค้นประเทศก็คือคนอังกฤษเนาะก็คือเขาก็จะเอาหมามาและก็หมาที่เนี้ยจะมีหมาที่มีเจ้าของทั้งนั้นเลยจะสังเกตได้ว่าบนถนนไม่ว่าจะเดินไปทางไหนหรือว่าจะเป็นรถติดตรงไหนจะไม่มีหมาบนถนนจะไม่มีหมาจรจัดตามร้านตามข้างทางหรือว่าตามอะไรทั่วไปอะไรเงี้ยไม่มีเนาะไม่มีหมาจรจัดถามว่ามันดีไงมันดีที่ว่ามันไม่ได้มีแบบให้เห็นแล้วมันไม่ได้หมายความว่ารังเกียจนะแต่เราเห็นแล้วมันไม่มีเจ้าของอ่ะซึ่งเราก็เป็นคนรักหมาคนนึงอ่ะมันไม่มีเจ้าของอ่ะมันก็เกิดความสงสารเข้าใจอยู่ว่ามันหากินเองได้แต่บางอย่างบางทีมันก็ไม่ได้หากินง่ายๆซึ่งบางคนสมัยนี้ด้วยเนาะก็คือข้าวของเก็บกันเรียบร้อยหมดอะไรเงี้ยก็คือก็นี่แหละคือที่ออสเตรเลียไม่มีหมาที่ไม่มีเจ้าของหรือว่าหมาจรจัดไม่มีหมาเจ้าไม่มีเนาะก็คือว่าหมาที่มีเจ้าของก็ต้องถ้าพาออกไปเดินที่นี่เขาจะเลี้ยงหมาแบบเหมือนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลยก็คือว่าถ้าพาออกไปเดินพาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะต้องมีถุงติดไม้ติดมือไปด้วยก็คือว่าเก็บต้องเก็บเวลาหมาถ่ายหมาขี้อะไรพวกเนี้ยจะต้องคนที่เป็นเจ้าของต้องเก็บถ้าไม่เก็บก็คือว่ามันผิดกฎหมายอะจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายอะแต่อาจจะไม่ได้มีตำรวจมาคอยจับตามองคุณทุกคนหรอกว่าคุณจะเก็บหรือไม่เก็บแต่ด้วยความจิตสำนึกคุณต้องเก็บคุณเป็นเจ้าของมันคุณต้องเก็บคุณจะมาปล่อยให้คนอื่นเขาเดินแล้วเขามาเหยียบขี้หมาคุณอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องอยู่ที่จิตสำนึกด้วยซึ่งที่นี่ก็คือทุกคนที่พาหมาออกไปเดินจะต้องมีถุงไปด้วยหมาตัวเองขี้ก็ต้องเก็บใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งขยะหรือไม่ก็ตามจุดต่างๆตามเขาเรียกว่าอะไรตามพาร์คหรือว่าตามสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีถุงเดี๋ยวจะถ้ามีรูปเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้เนาะก็จะมีถุงเป็นถุงสำหรับเก็บขี้หมาสาธารณะถ้าใครไม่ได้เลอะไม่ได้เอาไปเงี้ยหรือว่าลืมเอาไปเงี้ยคือต้องเก็บขี้หมาก็นี่แหละอย่างแรกที่คือไม่มีก็คือว่ามันแลดูสะอาดอะมันแลดูไม่มีไม่เดินไปไม่เหยียบขี้หมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ดีไปอีกแบบนึงเนาะโอเคอันที่สองก็คืออันที่สองคือสายฉีดภาษาอังกฤษเรียกอะไรสายฉีดเดี๋ยวจะติดภาพมาให้ดูสายฉีดก้นน่ะที่เราเข้าห้องน้ำแล้วเราต้องฉีดอ่ะที่นี่ไม่มีนะที่ไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศประเทศอื่นที่ฝรั่งที่บ้านเมืองฝรั่งที่อื่นไม่รู้มีหรือไม่มีเพราะว่าเราไม่เคยไปเราพูดในส่วนที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เห็นตรงนี้ก็คือไม่มีสายฉีดก้นมาอยู่ออสเตรเลียครั้งแรกเราก็งงเหมือนกันอ้องงเพราะปกติเป็นคนที่มันจะต้องใช้ฉีดอะทำธุระเสร็จแล้วมันจะต้องมีฉีดอะแต่ที่นี่ไม่มีก็เลยเฮ้ยยังไงวะอะไรประมาณนี้ก็เลยอึนๆนิดนึงเนาะช่วงแรกๆที่มาแต่ก็จะต้องแต่ที่สำคัญที่มีให้ทุกที่เลยก็คือห้องน้ำสาธารณะก็คือมีทิชชู่นี่ไม่เคยขาด
ทิชชู่มีไม่ขาดเพราะที่นี่เขาไม่ได้ใช้กันเพราะว่าก็อย่างว่าแหละฝรั่งเขาไม่ใช้กันแล้วก็ถ้าใครอยากจะเช็ดจนสะอาดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีทิชชู่เปียกหรืออะไรเงี้ยติดตัวมาด้วยแล้วก็ใช้ทิชชู่แห้งสาธารณะทำความสะอาดอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่มันเป็นโอบล้อมไปด้วยทะเลมันไม่ได้มีน้ำประปาหรือน้ำอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วก็ค่าน้ำก็แพงค่าน้ำค่าไฟแพงคือก็ไม่มีใช้ไม่ได้ใช้สายฉีดเพราะว่าสายฉีดมันจะเปลืองน้ำมันจะจี้บางคนโหฉีดเป็นนาที2นาทีเงี้ยไม่รู้อย่างว่าแหละนี่แหละคือสายฉีดก้นที่นี่ไม่มีที่ไทยมีเพราะฉะนั้นคนไหนที่จะมาเที่ยวไทยก็ต้องทำใจเตรียมใจเลยว่าไม่มีสายฉีดก้นคุณจะต้องใช้ทิชชู่เช็ดอย่างเดียวโอเคอันที่3สิ่งที่อย่างที่3ก็คือมอเตอร์ไซค์หรือสกูตเตอร์ที่นี่เขาเรียกสกูตเตอร์บ้านเราเรียกมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามอเตอร์ไซค์กับสกูตเตอร์มันก็จะคนละอย่างกันเนาะก็เดี๋ยวมีรูปก็จะเอารูปใส่ไว้ให้เนาะที่นี่ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะแต่สกูตเตอร์ก็จะมีบ้างสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับไปรษณีย์ส่งอาหาร delivery uber อะไรพวกเนี้ยจะมีจะสังเกตได้ว่าเวลาติดไฟแดงจะไม่มีมอไซค์ถ้าจะมีมอไซค์ก็คือมอไซค์ใหญ่ๆเลยช็อปเปอร์พวก Harley Edison อะไรพวกเนี้ยลบตุ๊กมอไซค์ใหญ่ๆเลยเนาะโอเคก็นั่นแหละมันก็แลดูเป็นระเบียบแต่มันก็มีข้อเสียเวลาเราไม่ได้อยากสตาร์ทรถยนต์เราอยากไปใกล้ๆอะไรแค่เนี้ยที่นี่เขาก็อาจจะเดินไปหรือว่ามีจักรยานบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่อากาศหนาวคงไม่มีใครเขาอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์เพื่อจะขับด้วยสภาพอากาศมีรถยนต์ดีกว่าแล้วก็มันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ปกคลุมสมมุติว่ามันไม่ได้ป้องกันความหนาวเลยอะมอเตอร์ไซค์ก็อากาศ1องศา2องศาเงี้ยจะมาขับมอไซค์ไปทำงานมันก็ไม่ไหวเนาะเขาก็ไม่มีหรอกก็นี่แหละ3อย่างเอามาเล่าสู่กันฟังก็มันก็มีดีไม่ดีแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบอะไรให้มันเป็นดราม่าแต่ว่าแค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆมีกับไม่มีแค่นั้นเองว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย